ก็สวัสดีนะครับผมก็พบกับ Yukio Duel Links ต่อนะครับผมใน State Mission ของ GX นะครับ24นะฮะก็วันนี้นะครับวิดีโอก็จะเคลียร์ State Mission 24นะครับขึ้นมา25นะครับแล้วก็อธิบายมิชชั่นวิดีโอแล้วก็อาจจะมีการพูดคุยกันเล็กน้อยเกี่ยวกับกิจกรรมใหม่นะกับกิจกรรมที่มีเพิ่มเติมมานะครับผมก็คือจะเป็นกิจกรรมของบิงโกนะฮะก็คือซึ่งเป็นอันนี้นะครับก็เพิ่งจะเคลียร์ไปนะครับนะผมก็เลยไม่สามารถอธิบายตรงนี้ให้ได้แต่ว่าก็น่าจะไม่ยากนะครับสำหรับในบิงโกนี้นะฮะก็มาณตอนนี้เนี่ยก็มี2ชีทแล้วนะครับผมนะชีทแรกก็เป็นของฝั่ง Duel Monster นะครับชีทที่2จะเป็นของฝั่ง GX นะก็ไม่น่าจะยากเท่าไหร่นะครับก็ลองไปทำกันดูก่อนแล้วกันนะครับผมนะแล้วถ้าติดยังไงก็เดี๋ยวค่อยมาถามก็ได้นะครับนะสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะอัพสเตทมิชชั่นเหมือนเดิมนะครับผมนะแล้วก็กิจกรรมยูเบลจูไดนะครับผมก็จูไดร่างยูเบลมาแล้วนะฮะพอใครที่ยังไม่ปลดล็อกก็ไปปลดล็อกกันได้นะครับก็คือต้องทำคะแนนให้ถึงล้านขึ้นนะครับแล้วก็ต้องชนะยูเบลร่างเลเวล 50-60 ด้วยนะครับถึงจะปลดล็อกจูไดยูเบลได้นะเพราะว่าบางทีบางคนเนี่ยไม่เข้าใจว่าแต้ม3ล้านอะไรเงี้ยแต่ยังปลดล็อกไม่ได้นะครับคือเราต้องไปชนะยูเบลเลเวล 50-60 ด้วยนะครับซึ่งยูเบลล่างเนี่ยจะออกมาสุ่มนะครับเมื่อเราชนะต่อเนื่องกันนะครับก็จะสุ่มเลเวล 50-60 ออกมาให้เราสู้นะครับเพียงแต่ว่าเราชนะให้เขาได้สักครั้งหนึ่งก็พอนะฮะก็เดี๋ยวจะได้ปลดล็อกตัวจูไดยูเบลมานะครับเป็นจูไดล่างยูเบลนะฮะที่ล่างรวมล่างกันนะก็คาแรคเตอร์จะต่างกับยูจูไรล่างปกติพอสมควรนะครับนะครับก็จะเวลาใช้การเอฟเฟกต์ของพวกยูเบลเนี่ยรู้สึกว่าจะมีตาเปลี่ยนสีด้วยนะไม่แน่ใจว่ามีเอฟเฟกต์เสียงนั้นหรือเปล่าแต่ผมก็ยังไม่เคยลองนะครับตอนนี้นะก็เดี๋ยวผมจะอธิบายสเตทมิชชั่นต่อเลยแล้วกันนะครับผมนะสำหรับสเตทมิชชั่น24นะครับอันแรกนะฮะผมให้ใช้อสุกะเอาชนะจูไดเวล30โดยห้ามใช้มอนที่มีเลเวล6ขึ้นไปนะครับผมนะก็คือมอนเลเวล1ถึง5ก็เอาง่ายๆจัดมอน4ดาวธรรมดาตบชนะเวล30ก็พอนะฮะอันที่2ก็ฟิวชั่นมอนเตอร์4ครั้งใน1ดูเอลซึ่งวิดีโอคราวที่แล้วผมทำให้ดูนะครับจับเด็กแล้วก็ทำเคลียร์ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับนะสำหรับใครที่งงก็ดูวิดีโออันที่ผ่านมาได้นะครับสำหรับอันที่3ก็ใช้เวทมนต์กับดาบ40ครั้งนะครับก็ไม่มีอะไรเป็นของความต่อของการจำนวนนะครับแล้วก็ทำดาเมจจากการต่อสู้120,000แต้มนะครับผมนะก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับก็โอเคครับสเตทมิชชั่น24เคลียร์แล้วต่อไปเราจะไปสเตทมิชชั่น25กันนะครับซึ่งอันเนี้ยแต่ละสเตทมิชชั่นของแต่ละโลกเวลาถ้าเราเคลียร์มาเนี่ยเราก็จะได้เกมแมตช์เพย์แมตช์มาใช้ด้วยนะครับผมนะซึ่งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะปลดล็อกทุกมิชชั่นสเตทเท่าไหร่นะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีปันล็อกให้นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเรามาอธิบายกันนะครับผมสเตทมิชชั่น25นะครับผมนะก็อันดับแรกนะครับผม Defeat Legendary Duelist 5ครั้งก็คือเอาชนะพวกlegendary คนอื่นๆนะครับผมที่ออกมาในจะฟาร์มตีในเกตก็ได้นะครับหรือว่าเราจะไปตีนอกเกตก็ได้นะครับนอกเกตแล้วแต่ว่าใครออกมาเราก็เอาชนะเขาให้ได้5ครั้งนะ legendary duelist นี่ก็คือไม่ใช่บอสตามเมืองนะเป็นตัวละครนะครับเป็นตัวละครเอาชนะ5คนนะครับจะซ้ำไม่ซ้ำก็ได้น่าจะได้หมดนะอันนั้นที่2ก็คือใช้การ์ดกับดัก40ครั้งนะครับผมนะอันนี้เนี่ยถ้าจะจัดเด็กกับดักล้วนเนี่ยผมก็แนะนำนะจะเคลียร์สเตทจะเคลียร์มิชชั่นนี้ไวค่อนข้างไวอยู่เพราะว่าเด็กกับดักล้วนที่น่าเล่นเนี่ยมันก็จะมีพาริโอโซอีกนะครับแล้วก็กับดักมอนกับดักที่เป็นมอนเตอร์ของลิชโออะไรพวกนี้ก็ใช้ได้นะครับผมนะอันที่3นะครับผมสู้กับเอสเตอร์ฟีนิกซ์นะครับผมนะฮะ1ครั้งนะครับแล้วก็อันที่4ก็คือชนะ30ดูเอลนะครับผมนะก็อันนี้ก็ค่อนข้างจะกินเวลา130ดูเอลนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็เคลียร์นะครับแต่มิชชั่น25ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับผม
นะใส่ตัวส่วนตัวมุมมองแล้วก็ไม่ยากเท่าไหร่เดี๋ยวแต่ว่าไอ้กับดัก40ครั้งนี้ไม่ยากละเดี๋ยวผมจะทำเพราะว่าพอดีว่าเด็กฟาร์มยูเบลเนี่ยผมใช้เด็กหนึ่งที่ใช้เป็นมอนกับดักมอนล้วนในการฟาร์มซึ่งอย่างที่ผมเคยบอกไปว่าผมทำคลิปที่ฟาร์มยูเบลด้วยในวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับสำหรับกิจกรรมที่มันมาใหม่ๆเลยนะก็จะทำเด็กฟาร์มยูเบลเป็นพาริโอโซอีกยายแล้วก็บวกยูเนียนนะครับซึ่งการฟาร์มก็ค่อนข้างแต้มจะพอสมดีพอสมควรคืออาจจะไม่ได้ 8,000 แต้มแต่ก็ขั้นต่ำ 6,000 ถึง 7,000 แต้มก็ได้ 6-7 กล่องนะครับก็ลุ้นได้ของรางวัลพอสมควรบ้างนะครับแล้วก็มอนพาริโอโซอีกที่มันเป็นมอนเตอร์เนี่ยมันมีข้อดีคือยูเบลล่าง2ไม่สามารถทำลายได้ไม่สามารถทำลายมอนพาริโอโซอีกเราได้นะครับผมดังนั้นเนี่ยเขาจะต้องจัดการมอนเราด้วยการเวทมนต์กับดักนะครับซึ่งเวล40เนี่ยก็จะมีทำลายพวกแบ็คโฮนะครับมัมมี่อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือว่าใช้มอนเอฟเฟกต์พวกเกรฟส์คอร์เมอร์อย่างเงี้ยก็ทำลายได้เอ้ยเกรฟส์คอร์เมอร์มันต้องทำลายฟิลมันเป็นเอฟเฟกต์มอนนะมันก็ทำลายพาริโอโซอีกไม่ได้อยู่ดีนะครับก็เดี๋ยวผมตบบอดเสร็จผมก็จะฟาร์มยูเบลต่อนะครับเพราะว่ายูเบลแต้มยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต้มผมก็ยังน้อยอยู่นะตอนนี้ก็คือผมจะปั่นตัวละครให้ถึงเวล30ก่อนนะครับก็น่าจะได้เพชรกันเยอะพอสมควรอันนี้ตั้งแต่EFP มานี่ผมก็ฟาร์ม30ไปประมาณ 3-4 คนละนะครับก็ฟาร์มเวลไปใครยังไม่ถึง30ก็รีบฟาร์มนะฮะแล้วส่วนตรงนี้ก็ไม่น่าจะเพราะว่ากี่กรัมที่เป็น EXP คูณ 1.5 นี่ก็ค่อนข้างจะนานๆมาทีหนึ่งนะครับนะแล้วยิ่งตัวละครที่มันเลเวลสูงๆประมาณสักเวล35ขึ้นไปถึง45เนี่ย EXP จะขึ้นยากมากนะ EXP จะขึ้นยากมากเลยครับดังนั้นคนส่วนใหญ่คือเขารอช่วงที่มันมี EXP 1.5 นะครับเขาก็จะเล่นกันในช่วงนี้แหละอันนี้คือเด็กสายโม่นะฮะไม่เป็นไรมันโม่ให้เราแพ้ให้เราแพ้แบบหมดกองด้วยนะครับก็อัพไวอันอยู่โอเคทอสาว่าไงจ๊ะโหมาแบบนี้ผมยิ้มเลยเนี่ยครับผมเล่นเองไปเลยก็แล้วกันป่าจอกไซอากิที่พอแตกไปโอเคครับเดี๋ยวเราจะฟาร์มยูเบลกันเนาะก็อันนี้ในเกตนี้เนี่ยเราสามารถฟาร์มได้ทั้งยูเบลแล้วก็จูไดยูเบลได้นะครับแต่ว่าผมฟาร์มยูเบลก่อนเพราะว่าการผมยังมาไม่ค่อยครบนะก็เพิ่งจะได้ร่าง3ใบเดียวร่าง2ยัง1อย่างละ2ใบเองเนาะก็เดี๋ยวเราจะฟาร์มกันแต่เราจะฟาร์มด้วยเด็กฟาร์มยูเบลเดี๋ยวก่อนดิทำไมมันเยอะจังวะโอ้คูณ3เดี๋ยวก่อนเอาคนหนึ่งพอนี่หมดแดงนะครับก็ถือว่าโอกาสเป็นการทำเคลียร์เควสสเตทมิชชั่นไปในตัวด้วยนะครับ
อย่างนี้เด็กฟาร์มนี้ก็ใช้ได้ทุกตัวละครนะจริงๆเรื่องสกิลนี้ไม่จำเป็นด้วยซ้ำนะครับก็ไม่จำเป็นต้องใช้สกิลก็ได้นะผมบอกไว้ก่อนเราฟาร์มไปนะโอเคเราปล่อยไปก่อนเราปล่อยไปก่อนครับเพราะว่าเขาที่เขาจะสามารถตบเราตายก็คือมะเขือเทศนะครับเดี๋ยวเราจะกางฟิวเวทก่อนโอเคครับถ้าเรากางฟิวแล้วนะก็รอดตัวสบายๆแล้วไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงละโอ้มาสองตัวก็ยิ้มเลยมาอย่างนี้สองตัวยิ้มเลยนะเราไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอาคัมแบ็กวิคตอรี่กับแต้มน้อยหน่อยเพื่อรู้ว่าจะได้8กล่องป่ะนะนั่นแหละทอนี่เนาะให้เว้ยแต่ไม่ยอมแล้วอันนี้แล้วอันนี้เนี่ยผมจะมีเทคนิคการฟาร์มอย่างนึงคือผมจะยืนแค่ตัวเดียวนะครับผมจะไม่ยืน2ตัวเพราะว่าโยเบลเนี่ยเขามีลาวาโกเลมปานะครับเรายืนแค่ตัวเดียวพอนะครับในการฟาร์มนะในการฟาร์มตัวนี้นะครับโยเบลเนี่ยให้ยืนตัวเดียวพอครับแค่นี้สบายแล้วนะครับนะให้ยืนตัวเดียวพอเลยนะรอเขาทำลายมอนมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะเราก็ค่อยๆไปใจเย็นๆนะครับไม่เป็นไรทำลายไปนะ นะครับระหว่างนี้เราก็ขดต่อจ้านะครับโอเคขาดยายไปเดียวนะครับขาดยายอยู่ใบเดียวถ้ายายมาก็น่าจะดีแล้วแหละก็ไม่เป็นไรครับถ้าเขากำดักเคาน์เตอร์เราก็ปล่อยไปนะฮะเราก็ปล่อยไปเขาจะลาง2แล้วนะอันนี้เขาจะใช้ลาง2ก็ปล่อยไปครับเพราะยังไงซะเราก็ไม่มีปัญหาละอันนี้เรามีกับดักเยอะเราก็คว่ำมันไปก่อนเราก็มันคว่ำไปเล่นๆไปก่อน นะเพราะไอ้เฟกเขายังทำอะไรไม่ได้นะครับผมว่าจะเลี้ยงมอนเขาหน่อยเพราะว่าเราจะได้มีโอกาสโอทีเคเขาได้บ้างมาแล้วอย่างนี้นะก็อันนี้เราจะปิดเกมกันเลยแล้วกันนะครับในเทิร์นนี้นะในนี้เราก็ใส่มอนไปครับพอเราจะปิดเกมก็หากับดักเปิดอีกใบหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะเชนเอา
มอนพาริโอโซอีกตัวนะครับชิลแล้วจริงๆไม่ต้องใช้ทางช่องรับก็ได้เพราะว่าเรากะจะตีมันหน้าตรงๆเนี่ยเรียบร้อยนะฮะโอ้รังสามาอีกแล้วรังสามา2ตัวแล้วเนี่ยครับก็ถ้าไม่แน่ใจก็ใช้สกิลไลท์โพไลท์บูทอัลฟาก็ได้นะครับเพราะเวลาเผื่อทำคัมแบ็กวิคตอรี่ตอนเหลือไลฟ์พอยต์น้อยก็สามารถทำงานได้ง่ายขึ้นเมื่อกี้ได้7กล่องนะ7ทันเท่าไหร่วะจำไม่ได้ละนะของเดียวว่ามือแรกอย่ามีการฟาร์มขึ้นมาอย่างเดียวพอออันนี้โอเคอันนี้ได้อยู่แล้วก็ครับไม่เป็นไรปล่อยจ้าเนี่ยกาฟาแม่งมาวันนี้ปล่อยครับปล่อยไปฮะไม่ยอมแล้วจ้าอยู่ไปก่อนจ้าแบงค์โคล้างหมดเกลี้ยงเลยเราโดนทำลายก็เชนไปก่อนก็ได้ทีนี้จะเป็นยูเนียนแอทแทคหรือโอเคมาแบบนี้ก็นะอ
แต่ถ้าเป็นจูไดยูเบลเนี่ยถ้าฟาร์มจูไดยูเบลเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องใช้เด็กยูเบลฟาร์มนะผมก็ยังไม่กล้าฟาร์มนะเพราะว่าการยูเบลเนี่ยยังที่จะฟาร์มเนี่ยมันไม่ครบนะแล้วอย่างหนึ่งก็ผมว่าการที่ตอบรางวัลมาจากจูไดเนี่ยค่อนข้างจะซ้ำกับยูเบลอยู่แล้วนะครับมีที่เปลี่ยนใหม่จริงๆก็แค่เนโอสไวแมนเท่านั้นเองซึ่งผมว่าไม่จำเป็นด้วยซ้ำเพราะการใช้งานค่อนข้างยากนะครับก็เลยว่าเลิกจะฟาร์มยูเบลอันนี้มาแบบเนี้ยเน่าทำมาแบบเนี้ยเน่า ผมพูดเลยมาแบบเนี้ยเน่าแน่นอนฮะจ้าเออเน่าเลยจ้ามันขึ้นมาอย่างงี้กันเออจ้ายอมแล้วจ้าขอส่งกระดาษก่อนใบหนึ่งก่อนเอาใบไหนดีวะโอเคมาละขออย่าโดนทำลายนะไอ้เวนโอ้ตายโดนไปจนได้จะแท้เหรอเราจะแพ้เหรอเนี่ยเราจะแพ้ไหมมาแบบนี้เฮ้ยมาแบบนี้ไม่ไหววะแบบนี้ตายแล้วตาพะยอมไปเถอะยอมไปฮะขึ้นมือมาแบบนี้ต้องยอมฮะกับดักเขาโดนเขาเอ้ยเวทมนต์โดนกับดักเคาน์เตอร์ด้วยเนี่ยครับข้อเสียคือถ้าการฟาร์มมันขึ้นมามือแรกๆเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เน่ามากพูดเลยเน่ามากโอ้โหเล่นแล้ว4เกมกูเริ่มก่อนตลอดด้วยนะอะไรของมึงเนี่ยโอ้มาแบบนี้พอได้ค่อยวางแผนก่อนมาแบบนี้ค่อยเล่นหน่อยโอเคไอ้มันผ่านเทิร์นอย่างงี้ไงไม่รู้ว่ะแม่งหมอกเพิ่มอีกใบละไม่โล่งใจเลยแม่งหมอบ3ใบอย่างเงี้ยแสดงว่ายังไม่มีโดนไหมไม่โดนโอเครอดละI'm
โอ้มาละเอาละอยู่เบลล่างยังจะยิงอีกโอ้โหโอ้โหใจคอมึงจะทำอะไรวะเนี่ยโอ้อียูเบลโอ้แสบจริงอ่ะปล่อยไปก็ต้องปล่อยแล้วล่ะโอ้ล้างบางมันล้างบางหมดเลยอ่ะ แม่งล้างบางหมดอีกอีห่าโอ้เมื่อกี้แม่งดับเบิ้ลทำลายไอ้บ้าเนี่ยครับถ้าแฟมใน 5,000 ก็ในประมาณ6กล่องเหมือนกันนะจุดได้ออกมาแล้วนะออกฟ้าไปนั่นแหละฮะอันนี้ถ้าเป็นถ้าจูไดออกมาแล้วนะครับยูเบลเวล50 60จะไม่ออกมานะอันนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนเลยไม่ว่าจะฟาร์มยังไงยูเบลไม่ออกละ50 60จะเป็นจูไดออกมาแทนนะครับดีจังวะมือดีเว้ยจะมาเช่นทำไมมั่นใจมากเลยจูไดนะครับก็อันนี้มิชชั่นไทม์โอเคนะครับก็ฟ้ามันต่อจ้ายังไม่สิ้นก็ดิ้นกันต่อปะเอ้ยโอ้ยกดผิดเด็กเวนเอ้ยกดผิดเด็กนะฮะต้องเอาเด็กฟาร์มดันไปเอาเด็กนี้โอเคผ่านไปนี่เราจะ OTK เขาไปเลยแล้วกันอะไรทะลวงมันอืม
มาทำไมมาทำไมแบบนี้แบบนี้มาทำไมนะครับอ่ะเดี๋ยวรอฟาร์มใหม่ต่อตะกี้เอาผิดเด็กอ่ะทำไมเล่นรอบนี้ได้ก่อนทุกรอบเลยวะงงจริงขอเวลาแป๊บใจเย็นๆก่อนทางโน้นเขาก็มือหน้าจะแย่เหมือนกันนะว่าเงินโอเคมันเตะพวยเวทโดนไปไม่เป็นไรเฮ้ยการฟาร์มมาหมดเลยไอ้ห่านโอ้ขึ้นมือมาหมดเลยไอ้ห่านเลยมาแบบนี้ยังดีนะไม่มีมอนตั้งไว้ก่อนตั้งบอร์ดรอละแบ็คโฮล้างอีกแล้วมันเป็นไรมันจะกล้าตีอีกไหมโอ้เวรกรรมปิดเกมเลยแล้วกันอ
ฟาร์มได้อีกสองฟาร์มได้อีก2เกมแบบนี้พอโอเคอยู่ยอมจ้ายอมจ้ายอมจ้าเชนไปก่อนใช่ตอนนี้มาไวฮะก็น่าจะประมาณนี้ก็จบได้โอ้ไข่ร้อยเดียวนี่ก็ขามาสิบครั้งนะครับก็นี่ก็ไม่มีอะไรนะครับนะก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมขอจบเท่านี้ก่อนนะครับผมนะในวิดีโอ
ต่อไปนะครับผมนะก็จะอธิบายสเตทมิชชั่นต่อเหมือนเดิมนะครับผมนะแล้วก็กิจกรรมใหม่ที่เข้ามาแทนที่นะแทนที่กิจกรรมเดิมถ้ามีนะนะครับผมนะสำหรับวิดีโอวันนี้นะครับผมขอจบเท่านี้ก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ในวิดีโอคราวหน้านะครับผมสวัสดีครับ